ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Create Again Engineering ค่ะในวันนี้มาต่อกันเลยเวทมนต์บทที่3เขาบอกว่าบทที่3นั้นไม่ยากเราให้เจ้าทำสิ่งที่เล็กนิดเดียวเองใช่ไหมมีแค่นี้ค่ะแต่แค่นี้ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะอย่างแรกเขาบอกว่าเราต้องการไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ชนิดพิเศษต้องไปที่ Dark Forest เสิร์ชเพื่อพันข้าวเอาล่ะโอ้โหก็ไม่ไกลเท่าไหร่เราต้องไปที่ Dark Forest ค่ะเพราะว่าไปอ่านในดิสคอร์ดของเขาบางคนอยู่ไกลทั้ง 6,000 7,000 บล็อกไปแล้วฮะไปแล้วต้องบอกว่าแค่ 2,000 เองแต่ถ้าแบบเกินสักระยะ 5,000 6,000 นี่ก็ไปได้อ่ะก็ไปเรื่อยๆยังไงก็ถึงชิวๆเดินทางแค่นั้นแต่ถ้ามีคาถาบินก็น่าจะไปได้ไวนะแต่คาถาบินหนูยังไม่ได้ตัดสินใจคราฟเลยอ่ะไม่รู้จะคราฟดีหรือเปล่าถ้าเรายิงอย่างนี้ไม่ไปไงถูกล็อกไว้อยู่โอ้โหเวฟเวียงขึ้นมาโอ้โหมาไกลใช่อ่ะต้องมาไกลมากๆเลย 1,400 ละโดดจะไปถึงไหมนะถึงสิโอ้โหข้ามจากฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้ได้อ่ะ300ค่ะข้างหน้านั่นใช่หรือไม่ Dark Forest ใช่หรือไม่มาแล้วตัวเองใช่ต้นดาร์กโอ๊กไหมดาร์กโอ๊กปูดใช่ค่ะใบโอ่งนี้แหละนั่น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 เออันนี้ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าตาอย่างนี้ใช่เลยโอ้โหนี่แหละที่มิวตามหามีต้นอ่อนไหมเหมือนจะไม่มีนะไม่มีค่ะโอเคแต่มิวต้องหาให้ได้มากกว่านี้หน่อยอยู่ในดาร์กฟอเรสต์ค่ะโอ้โหมืดๆอย่างนี้ไม่เป็นไรปักไปแล้วก็ตัดไม้ตัดไปเลยโอเคโอเคนี่คือป่าดาร์กฟอเรสต์ค่ะเราออกมาข้างนอกนิดหนึ่งโอ้โหข้างในมันมืดมากทึบมากเป็นอะไรที่มิวไม่ชอบมากมากเลยแต่เราก็ปามไม้ตัดไม้ได้ไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ใช้เยอะไหมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มิวก็จะเอาไปเผื่อไว้เลยแล้วกันมาแววฟื้ฟื้ฟโอ้ยแวะมาเกาะสลามนิดหนึ่งค่ะนี่ปกติเกาะต้องอยู่สูงอันนี้ไม่อยู่ไม่สูงเลยเราก็ลงซะมันไม่มีต้นไม้ก็เลยเหวี่ยงสลิงขึ้นเกาะไม่ได้ค่ะไม่ขึ้นดูสิโหสลามว่ายน้ำมาแล้วเราไม่ไปหานายก็ได้นะมาหาเราแทนมาโอ้โหตีทีเอฟเฟกต์อลังการไปไหนเนี่ยโอ้โหตีกระเด็นโอ้เป็นอลังการมากเป็นอะไรที่อลังการมากเลยอะเร็วนี่นี่ตีสลามไป2ตัวได้กลับมา56แถมยังได้แบบของแรดอบด้วยอะโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ปึ๊บสวับสวับอันนี้พยายามหาค่ะเผื่อจะกลับมาแต่ลักษณะไม่น่าจะมีหรอกโอเคถ้าไม่มีก็กลับบ้านค่ะนี่คัมภีร์วาร์ปจ้าปึ๊บเรียบร้อยกลับบ้านไวมากกดปุ๊บกลับปั๊บโอ้โหมีอันเดียวค่ะได้มาจากในดันเจียนแปลว่าดันเจียนก็เป็นของดีนะน่าจะเอามาใช้น่าจะดีเหมือนกันโอเคมิวได้อีเดลวูดค่ะมาจำนวนหนึ่งเลยแล้วเขาบอกให้เราเอาก้อนลูกปัดวิญญาณกลมๆนี้ค่ะไปใส่กับกระจกเอาล่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูอะไรบางอย่างอะตรงนี้คือบ้าน NPC ใช่ไหมมิวทำให้บ้านหลังนี้เป็นโรงคราฟไอเทมจิปาถะค่ะในนี้เครื่องสต๊อปเครื่องสตัมเครื่องสายพานค่ะรวมอยู่ในพื้นที่แคบๆเพียงแค่ตรงนี้โอ้คือแบบทุกอย่างจริงๆอยู่แค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปวางพื้นที่กว้างๆเนาะอะไรก็ตามที่รกค่ะก็มายัดไว้ในบ้านหลังนี้นั่นเองอุ้ยดีค่ะมาเลยเอาล่ะก้อนวิญญาณกลมๆค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราจะได้เป็นกระจกเคลือบวิญญาณได้มา8แล้วพอแน่นอนครับก่อนอย่างแรกเลยนี่ค่ะอีเดียวูดที่เราไปเอามาเปลี่ยนเป็นไม้แพ้งเอาไม้แพ้งให้เป็นจุกขวดแล้วก็ทำแบบนี้เราจะได้เป็นขวดใส่วิญญาณเอ้ยเรายังไม่มีวิญญาณใส่นะแต่เรามีขวดแล้วตั้งได้ค่ะ
อันนี้เป็นอะไรที่เราทำไม่ได้เราต้องหาพิกซี่ค่ะพิกซี่ที่แบบเป็นเกี่ยวกับความมืดเราต้องใช้ดาร์กโซโซธรรมดามาผ่านไฟอันนี้ไม่ยากได้ไหมน่าจะไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือตัวนี้ค่ะอาร์เคนคริสตัลดัตมิวนั่งดูสุดคราฟแล้วเราทำเขาเรียกว่ายังไงอะเรามีอาร์เคนคริสตัลนะแต่ว่าเราไม่เคยขุดอาร์เคนคริสตัลแบบที่เป็นซิลทัสค่ะทำให้ปกติมันควรที่จะมาเป็นแบบดัตได้ใช่ไหมเราไม่มีเป็นดัตเลยค่ะเรามีเป็นชิ้นแล้วจากเป็นชิ้นเอามาบดเป็นดัตได้ไหมคือจากที่ดูไม่เห็นอะมันไม่มีค่ะพิกเอ็กซิลทัสต้องบอกว่ามันจะไปขุดอะไรได้ไหมอะห่วงอย่างเดียวแหละมันเป็นระดับไหนอะพิกเอ็กตัวเนี้ยเฮ้ยระดับอาร์เคนก็ต้องขุดอาร์เคนได้สิใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับแล้วก็ครับใช่ได้มาแล้วพิกเอ็กซิลทัสไหนดูสิต้องบอกว่าเป็นพิกเอ็กประจำมอดเขาเลยนะคะแปลว่าเขาบังคับให้เราขุดด้วยซิลทัสนั่นแหละเขาถึงได้ทำมาให้ตอนนี้มิวมาบ่อยทอดเยอะทอดเยอะนั่นอะไรโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยอุดโดดไม่ได้ดูว่าเป็นน้ำค่ะเจ็บปวดสิดิฟสเลททินเอ๊ะตรงนั้นไม่ใช่อยู่ในนี้แหละต้องบอกว่าแถวๆนี้แหละมีแน่นอนนี่ใช่ไหมอันนี้ดิฟสเลทซิลเวอร์ไม่ใช่ได้เยอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเสตันควอตหน้าตาก็เหมือนนะแต่ไม่ใช่อ่ะอุ๊ยอันนั้นใช่อันนี้ใช่แน่นอนโอ้ใช่ค่ะฮ่าซิลทัสนี่ขุดด้วยซิลทัสหนึ่งเตียงมอนเตอร์อุ๊ยนี่ก็ใช่งอเอาเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจัดไปเอามาเป็นดัตเลยตัวเองส่วนที่เหลือก็เก็บไปเลยค่ะมิวก็จะคราฟสิ่งนี้เลยค่ะโซเอ็กทรักเตอร์เน่เขาบอกว่ามันคือเครื่องที่เอาไว้เก็บวิญญาณต้องเอาไปคลิกขวาที่โซเซนโอ้เครื่องอะไรนี่เหมือนปืนเลยใช่ไหมคะเอาล่ะเราต้องไปหาโซเซนเฮ้เฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่สิตอนแรกคิดว่าจะต้องไปนรกรู้สึกไม่อยากไปแต่เราก็มีใช่ไหมล่ะเฮ้โซเซนเฮ้เฮ้วางตายโอ้โหเก็บวิญญาณออกจากโซเซนได้โอเคอย่างนี้ดีค่ะไม่ต้องไปนรกแล้ว ดีแล้วดีแล้ววางไปเลยอุ้ยขอบคุณที่เก็บโซเซนมาโอ้โหง้างเหมือนดูดอ่ะเหมือนดูดออกค่ะแต่แค่คลิกก็พอแล้วโอ้นอนน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยเครื่องจักรของเราหยุดทำงานอย่าบอกนะว่าเยอะแล้วเต็มนั่นก็เต็มนี่ก็เต็มโอเค 2K พอเริ่มเต็มแล้วค่ะเขาก็จะไม่ส่งแล้วโอ้โหเต็มกระจกเต็มเครื่องจักรหยุดทำงานไอเราก็อยากจะใช้ลมจากไฟสีฟ้าหยุดทำงานหมดเลยค่ะเป็นระบบซูเปอร์เซฟตี้ให้ทำงานก่อนขอไฟสีฟ้าก่อนตัวเองนี่ขอไฟสีฟ้าก่อนเผาค่ะเผาด้วยไฟสีฟ้าชั่วร้ายมากขึ้นจากวิญญาณน่ารักจะกลายเป็นโอ้วิญญาณที่น่ากลัวโอ้โอเคได้มาแล้วค่ะเก็บเข้าไปแต่หมิวยังคราบไม่ได้เพราะว่ากระจกนี้เราไม่มีแล้วก้อนวิญญาณหมิวไม่มีโอ้สุดท้ายไม่อยากไปเนเธอร์ก็ต้องไปค่ะเขาบอกว่าเจ้าเรดเนี่ยจะเกิดในเนเธอร์แล้วเราสามารถเอาตัวนี้ค่ะไปจับเรดมาแล้วยัดใส่แบบหม้อต้มโรงกลั่นเพื่อให้ผลิตตัวของเหลวอินฟินิตี้ได้เฮ้ยก็น่าสนใจนะแต่ว่ามิวแค่ไปฆ่าเอามาแบบสักเท่าไหร่เพื่อทำเควสก่อนก็ได้นะคะเนี่ยไหนดูสิเรา5ใช่ไหมเราขาดประมาณ3ค่ะไม่อยากไปเนเธอร์เลยไม่อยากไปเนเธอร์เลยมิวไม่ชอบเนเธอร์มากๆโอ้แต่ว่าก็ต้องไปสินะคะปิดเชิญได้ก่อนไปไม่ปิดเชิญเธอโมเมนต์ในเนเธอร์แน่ๆนี่ชูริเคนเอามายิงแก๊สนี่เลยค่ะเอาล่ะเราต้องปิดเชิญเธอเพื่อเราจะมองเห็นในนี้ค่ะ
เขาบอกว่าต้องไปใบโอมโซไซใบโอมโซไซใบโอมโซแซนไปโซแซนแล้วหมิวก็จะได้เจอเจ้าพวกเรดค่ะแล้วก็ไปตีมาหน่อยสิให้ดบหน่อยโอ้โหโซแซนนี่ก็โซแซนนะนับว่าเป็นใบโอมโซแซนไหมคะเนี่ยโอ้โหวิเทอร์สเกลตันหน่อยวิเทอร์สเกลตันนั้นเราไม่สนใจหรอกเราต้องการไปใบโอมที่จะเจอเจ้าโซแซนเยอะๆต้องโซแซนเวลลี่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ประสานนี่เธออีกแล้วเหรอนี่เยอะจริงค่ะนี่อะไรเทอร์โบโอ้ประสานนี่เธอค่ะประสานนี่เธอแบบไปที่ไหนก็เจอเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าตรงนั้นมันก็ต้องโกงสปอนเปรดสินี่แหละทีเดียวโกงสปอนเปรดอยู่ตรงนี้โอ้ยอดเยี่ยมโอ้ได้เวทร้อนแล้วเดี๋ยวจะไปทำยานในวิชั่นมาเลยค่ะตีไปมาเห็นไหมมิวโดนไฟแป๊บเดียวมิวกันไฟแต่เราไม่ได้กันไฟแบบตลอดเวลานะกันไฟช่วงเวลาหนึ่งวางหม้อต้มยาลงไปแล้วเบทร้อนค่ะเนยอันที่จริงหม้อต้มยาเรามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือเบทพาวเดอร์เอ๊ะเนเธอร์วาดละไม่มีเนเธอร์วาดเอ้ยโอ้ลืมคิดถึงเรื่องเนเธอร์วาดเลยมาแหววใช่ไหมไปคลิกวิ่งใช่ค่ะโอ้บอกเลยว่าผ่านตรงไหนมืดเขามองว่ามืดเขาจะปักพอดให้เราใช่ไหมใช่ไหมอ้าวไม่แต่เขาบอกว่าจะปักทอดอัตโนมัตินะในพื้นที่ที่มืดค่ะแต่เขามองว่าที่นี่ไม่มืดมั้งหรือต้องถือในมือโอ้โหโอ้โหจ้าจะไปทางนู้นก็ได้มีทางอื่นไปไหมมาปุ๊บก็เบรดเต็มไปหมดเลยไม่ปักให้เหรอเอ๋ทำไมไม่ปักคะหรือมองว่าไม่มืดเหรอเราแทบมองไม่เห็นเลยนะเออนี่ไงปักให้แล้วปักให้แล้วนี่นี่ปักให้ปักให้เออเขาปักให้เองอะดีดีงามไอ้กล่องเฮ้ยเอาเลยอ่ะได้เนี่ยเดี๋ยววานได้กล่องอุ้ยได้วิชั่นโอ้อันนี้ก็เนเธอร์วาดไงหุ้ยแต่เราได้เนเธอร์วาดมาแล้วเราได้ขึ้นในวิชั่นด้วยอ้าวแล้วที่เราจะทำยานในวิชั่นล่ะแล้วที่มิวจะทำยานในวิชั่นล่ะเราใส่แว่นนี้ที่หัวปึ๊บก็พอนั่นไงโอ้แว่นในวิชั่นไงโอ้ได้มาก่อนที่จะทำยาอะไรเนี่ยโอ้แล้วคำถามคือมิวจะทำยาในวิชั่นไปทำไมถ้าเรามีแว่นแล้วโอ้ยดวงจะเป็นอะไรอย่างนั้นเลยกันเนี่ยสุดๆเด้อจะทำยาขอให้แว่นมาเลยอะแต่ก็นะคือแบบถ้าเราได้ในถวายแล้วเราก็ทำยาในวิชั่นได้ทันทีนั่นเลยค่ะไม่ต้องทำยาแล้วแต่เอาของไปเก็บที่บ้านทุกคนคะมิวได้แว่นมาแล้วดูนี่สิแต่แน่นอนด้วยสกินที่เราตำแว่นของเราก็จะอยู่เหนือหัวเราค่ะข้อดีของเขาคือไม่มีเรื่องดูรบิตี้ด้วยใช้งานได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะโอ้โหเอฟเฟกต์ในวิชั่นดีๆนี่เองใช่ในวิชั่นแบบอินฟินิตี้จัมบูตอินฟินิตี้โอ้ดีค่ะเอาล่ะไปเลยไปหาโซแซนกันเถอะโซแซนเวลลี่ค่ะมาแล้วเซิร์ฟโซแซนเวลลี่สตาร์เซิร์ฟ400โอ้พอมีเข็มทิศแบบเข็มทิศธรรมชาตินี้ก็รู้สึกดีค่ะเติร์ดแล้วก็แบบตอนแรกอะน่ากลัวนะแต่แบบอุ้ยนี่ไงในวิชั่นมาแล้วชิวๆเลยค่ะออกเสียงปักท็อตเอาปักไปเถอะไหนๆท็อตเราก็ทำงานอยู่แล้วค่ะโอ้โหบอกคอยดันเจียนอะไรสักอย่างหนึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นหัวคอยดันเจียนแต่ไม่เห็นมอนเตอร์เกิดเลยนะคะเหมือนเป็นต้นไม้อ่ะใช่เหมือนเป็นต้นไม้เลยนี่โซแซนแวลลี่เหรอเนี่ย
ขึ้นไงอ่ะ โลแซนแวลลี่ไหมคะไม่ใช่ยังไม่ถึงต้องหาทางไปก่อนโอ้โซแซนอ้าวเขามันเป็นเหมือนต้นไม้เหมือนพื้นที่ให้มอนเตอร์เกิดอ่ะแล้วมาโจมตีผู้เล่นแต่ไม่ได้มีกงสปอนไม่ได้มีอะไรอ่ะไล่ปักทดไปนี่เลยไปสว่างแล้วยังจะปักทดจะได้รู้ไงว่าตรงนี้กลับบ้านเป็นเส้นทางที่เราผ่านมาแล้วเหมือนรอยเศษขนมปังอ่ะ338 37 36 35 34ทางนี้ต่างหากล่ะชึบเอาไว้ให้เราโดดน่าจะเป็นไอ้นั่นที่ดีเดี๋ยวนะมิวปักไว้ก่อนว่าทางกลับบ้านทางไหนไม่งั้นจำไม่ได้ไงนี่ทางกลับบ้านอะไรอ่ะผีเสื้อน่ากลัวไหมน่าจะไม่น่ากลัวมั้งมันน่ากลัวนะแต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเฮ้ยหนูหนูตัวอะไรลูกโอ้โหสองตัวโอ้โหสามตัวเลือดเท่าไหร่อ่ะโอ้ตัวที่สี่เอาเลือดเท่าไหร่อ่ะเห็นมันโดนนะเอ้ยตกใจโว้ยลาวาเฮ้ยมาตีเราไหมอ่ะโอ้ยขู่โอ้ยขู่เลือดเท่าไหร่อ่ะตีเราไหมมันขู่แล้วอ่ะมันน่ากลัวมันขู่อย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าไม่ไปก็ได้น่ากลัวจังเอ้ยแต่ถ้าเราไม่โจมตีเขาออกก่อนเขาอาจจะไม่โจมตีเราก็ได้นะแต่เราอย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะเอ้ยแต่เขาแพ้ไฟเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นติดไฟด้วยโตแซนแวลลี่โอ้ยอย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราเห็นไอ้เจ้าพวกซอมบี้ไฟฟิกลิทเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตัวที่แบบแปลกๆอ่ะ12 11 20ให้3อ้าวก็ตรงนี้ไงก็ตรงนี้นี่แล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยความสูงตรงนี้111ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วไหนโซแซนแวลลี่ล่ะแล้วมันเจนเป็นอย่างอื่นแทนเหรอแต่ไบโอมไม่ใช่เลยนะหาใหม่ค่ะโซแซนแวลลี่เติร์ดอ้าวอ้าวทำไมยิงไป600ล่ะเมื่อกี้ยิงมาตอนนี้แล้วจากนั้นก็ยิงไปที่อื่นต่อแล้วบอกเพราะว่าเรามาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ้าวงั้นเหรออะไรของเขาเนี้ยมิวก็สำรวจมานานมากหามานานจริงๆจะใช่เหรอคือเวลาที่เราไปถึงอะค่ะเขาก็จะชอบเปลี่ยนเป็นไบโอมอื่นเฮ้ยโซเซนเวลลี่อ่าฮ่าใช่โอเคแค่นี้เลยค่ะทีนี้มิวก็ต้องหาเจ้าเรดสินะแต่มิวคิดว่าถ้ามิวปากท็อตเรดนะจะไม่เกิดต้องปิดท็อตก่อนเฮ้เฮ้ตรงนู้นเจ้าพวกนั้นมิวว่าไม่ใช่ว่าไงนายดูสิคลานมาเลยค่ะนี่ไม่ใช่แล้วก็ตายง่ายด้วยค่ะเราต้องหาตัวที่สีขาวๆไม่มีขาลอยได้นี่อะไรเอ่ยโอ้โคโบดูสิว่าไงเขาบอกว่าให้มาหาที่ไบโอมนี้ค่ะเรด1ตัวไม่เห็นสักตัวเลยไม่เห็นสักตัวเลยคือยังไงปกติน่าจะต้องมีเยอะนะคะวันนี้ไบโอมบ้านเจ้าเลยนะอุ๊ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหจืดจางค่ะชีวิตจางมากมาเร็วจับกับบ้านจับกับบ้านปังนะเรียบร้อยค่ะโอ้โหจางนั่นเองพอจางเราก็เลยมองไม่เห็นจับกับบ้านสัก2ตัวค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ตีทิ้งเอาของดอกเฮ้เขาบอกว่ารูทติ้งมีผลนะนี่ใช่เลยโอ้โหได้มา2เฮ้ยเราต้องการหลายๆอันเราจับเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยขอหลายๆตัวมาไงนายเฮ้ออ่ะนี่เน่โอ้โหหกเลยดาบเรามีลูตติ้งอะหมวกเราก็ลูตติ้งอีกรวม
หลายเลเวลของรูติ้งกลับมาปุ๊บเปิดเชดเดอร์ได้ทันทีเขาบอกว่าแค่หาของมาก็ยากแล้วใช่ไหมดังนั้นน่ะตัวนี้เรทที่เราได้มาสามารถใช้ทำฟาร์มได้อย่างอินฟินิตี้เลยแต่เราต้องกังวลอยู่สองอย่างก็คืออย่าให้เขาดีสปอนค่ะแค่นั้นโอ้เหนื่อยเหนื่อยฟุดฟุดเหนื่อยต้องเกรงนี่แหละค่ะตกลาวาไม่น่าตกลาวาไม่น่าโอ้โหได้มาแล้วสองตัวจบที่มีวิญญาณของเรามาแล้วแล้วมิวก็เอาคราฟเลยนี่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่มิวอยากจะได้โถที่ตอนแรกเรามีใช่ไหมแต่ว่ามิวเอาไปคราฟเป็นปืนค่ะเป็นปืนแบบสกัดวิญญาณแล้วมาทีนี้เราก็อาเคนดัสแล้วก็วิญญาณเงียบนะได้มาแล้วค่ะเป็นพิกซี่ก็บอกว่าวางโหลไปแล้วใส่พิกซี่ลงไปแบบนี้ใช่แค่นั้นค่ะอ้าวขุดแรงไปร่วงไปข้างล่างที่เป็นน้ำเลยพอได้มาแล้วเขาบอกเราต้องเอาไปล้างผ่านน้ำค่ะให้สะอาดมิวมีจุดตรงนี้ที่มิวสามารถใช้ล้างน้ำได้โอ้โอ้นี่ไม่โดนเครื่องตอบเพราะว่ามีดพังใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนายล้างน้ำให้เราก่อนล้างค่ะล้างล้างให้สะอาดรอจนกว่าจะเป็นสีขาวเหมือนราดน้ำมนต์ลงในวิญญาณให้บริสุทธิ์หรือเปล่านี่โยนลงไปค่ะปึ๊บกรอบเป็นน้ำของเหลวแล้วเขาก็โยนออกจากนั้นก็ดูดเข้าเครื่องนี้เลยใช่แล้วมิวก็จะกรอกใส่ขวดหนึ่งขวดปึ๊บฮ่าได้มาแล้วแล้วก็จะไปตักสิ่งหนึ่งม่วงๆที่อยู่ตรงนี้มาใช้งานเมื่อกี้ซอสคราวนี้ก็โยนลงไปปุ๊บเขาจะดูดมาตัวที่สองเนอะใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องทำวางตัวที่หนึ่งซอสแฟกเมนต์ตัวที่สองแล้วก็อาเคนแบ่งกันค่ะอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเดินพลังงานให้ก่อนค่ะไม่มีพลังงานจะทำงานได้ไงโยนลงไปหนึ่งสองสามสี่ได้มาขั้นที่สี่แล้วแล้วก็มาหยอดของเหลวสีม่วงลงไปก่อนวืบแล้วก็ไปทุบหนึ่งทีปึ้งเอ้ยอะไรเอ่ยขวดนี้วางอย่างที่น่าคุ้นเคยการเก็บเวลาในขวดนั่นเองค่ะเอาไว้เร่งความเร็วของเครื่องจักรแต่มิวไม่ค่อยใช้หรอกไม่ค่อยใช้อ่ะแต่เขาก็มีประโยชน์นะเวลาที่อยู่ในขวดอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยหนีอะไรอย่างๆจะบอกว่าไม่ใช้ไม่ได้วาร์ปสโตนเกนวาร์ปเกนวาร์ปเราจะทำแท่นวาร์ปได้ใช่ไหมโอ้ยถ้ามีวาร์ปสโตนก็ทำแท่นวาร์ปได้แน่นอนมันต้องมีวิธีค่ะเพราะว่านี่คือคอของแกนวาร์ปเลยโอ้วิธีหาคอของแกนวาร์ปเหรอใช่แล้วโอ้โหเพราะการวาร์ปนั่นก็คือการย่นเวลายังไงล่ะมันก็เลยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะเวสโตนเราต้องมีไทม์แมชชีนไทม์แมชชีนโอ้ทำไมหน้าตาดูเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบ่งบอกถึงความยากโอ้ยไม่ยากเอ็นเดอริอมโอ้ก็อันนี้น่าจะเป็นไปได้แล้วนี่ล่ะวอทโอ้ยากค่ะเอ็นเกมเลยนะเนี่ยเรเดียนเมคานิซึมมันคือเรายังไม่ถึงอะ เรายังไม่ถึงแปลว่ามิวได้มาแล้วแต่มิวทำอะไรต่อไม่ได้อะเก็บไว้อย่างนี้แหละพกไปพกในตัวเอาไว้เร่งเวลาไปทุกคนคะใดๆวันนี้ค่ะมารับรางวัลบางอย่างทำไปแล้วแต่เควสไม่สำเร็จแปลว่ามันต้องมีเควสความลับค่ะที่ยังซ่อนอยู่แต่ในวันนี้4เนมแท็กเนี่ยโอ้เอาไว้จัดการเจ้าเรดนั่นเองไว้เก็บไปเก็บไปเอ้ยอันนี้อยากจะมีฟอร์จูนซะจริงๆถ้ายัดใส่ตีเอ็นชานฟอร์จูนได้ของที่ดอบจะแรขึ้นเขาว่าอย่างนั้นแหละเป็นซิลทัศน์ไงอ่ะเปิดโอ้ยของดีเปลือกหนังมังกรของดีได้อะไรอ่ะโอ้อันนี้ได้มาด้วยขอบคุณคาตาบินนี่คือคาตาบินได้ไม่ต้องคราฟเองด้วยแ
แต่มิวไม่ควรดีใจขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราคราฟได้อันนี้จริงคราฟบินน่ะมิวคราฟได้แต่มิวยังไม่อยากคราฟเพราะว่าเรามีขนไก่น้อยอะชาร์จพลังงานคือคาถาบินเนี่ยวีบเนี่ยบินเอาไว้บินเล่น มันวัดกันที่ขนไก่เลยอะถ้าเรามีขนไก่เยอะแค่ไหนเราก็บินได้เยอะขนาดนั้นค่ะบินได้ไกลว้าวเน่เออเป็นไงดีบินได้แล้วแปลว่าเควสนี้คือแบบเควสนี้ก็ได้รางวัลก็ถือว่าดีนะเนี่ยปึ๊บเฮ้เก็บโอ้ได้รางวัลเป็นถุงอาร์ติแฟกต์ยังไงก็ดีค่ะแต่ที่เหลือล่ะโอ้โหโอเคดีอยู่มิวบอกเลยว่าเปลือกมังกรดีมากเพราะตอนนี้มิวมีแบบไม่ได้ไปดีเอ็นอะ6แล้วใช่ไหมคะเฮ้ยเราจะสามารถคราฟอะไรบางอย่างได้ชุดเกราะที่ถึกๆก็มีดาบแรงๆก็ได้นะดาบ12ดาเมจค่ะโอ้โหน่าสนใจถุยยังไงก็ดาบแหละแต่ว่าทุกคนขาอย่างน้อยเราได้มาแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีค่ะสมแล้วกับความเหนื่อยยากเดินในนรกอย่างนานกว่าจะหาเจอวันนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ